สั่งหุ่นยนต์มานะแบบโรบอทมันมีโรบอทที่แถมรูบิกอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าอะไรนี่เฮ้ยแถมโลโก้ฟ้าอย่างนี้มาเลยหรอสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ผมอีคิวนะครับแล้วก็ผมเลวันครับแล้วก็ก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้รีวิวโมยู i3 mv5 ไปนะซึ่งบอกเลยว่ากล่องที่เราแถมมาเป็นมีแบบหุ่นยนต์ด้วยเนาะแบบน่ารักน่ารักเนาะอืมใช่แล้วคือแบบพวกเรานี่คือชอบกันมากแล้วก็แบบรู้สึกแบบอยากได้หุ่นยนต์ไงเพราะว่าแบบคือยังไงบอลเล่าไปเลยอะทำไมอยากได้หุ่นยนต์ครับผมอยากได้หุ่นยนต์เนี่ยผมไม่ได้อยากได้ยูบิกเนาะผมเอามาเล่นทั้งวันนะไม่ได้นอนย่าย่าก็คือแบบไอ้สไปเดอร์หุ่นยนต์โรบอทที่ใส่ลูบิกมาเล่นคือเอาจริงๆตอนผมจะเก็บลูบิกอะตอนที่ผมซ้อมแล้วจะเก็บลูบิกหาไม่เจอนะแบบเรียบร้อยเข้าหุ่นยนต์ไปเล่นน่ะทุกคนเอาไปยันที่โรงเรียนเดี๋ยวจะหายหมดโอเควันนี้เราก็เลยเนี่ยทำการสั่งหุ่นยนต์มานะแบบโรบอทอันนี้แบบเอาไว้ใส่ลูบิก 3x3 กับ 2x2 นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราไม่รู้นะว่าแบบมันมีโรบอทที่แถมลูบิกอยู่ข้างในด้วยใช่แต่เนี่ยเลือกแบบมีแม่เหล็กมานะคือเขาจะมีแบบมีแม่เหล็กแล้วก็ไม่มีแม่เหล็กใช่ไหมป้าใช่ถ้าไม่มีแม่เหล็กจะกล่องสีดำแต่ถ้าไม่มีแล้วคนก็มีลูบิกอยู่แล้วก็ต่างแต่โรบอทมาใส่ลูบิกเองก็ได้ใช่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับข้างในเป็นยังไงป้านี่นั่งยืนได้เหมือนเดิมแล้วก็ยืดแขนยืดขาได้นะครับนี่เป็นพูดว่าเป็นลูฟี่เลยไม่ได้ยืดขยับขยับได้เนี่ยขยับซ้ายขยับขวาขึ้นลงได้ของเลบอนเป็นไงเหมือนกันปะเหมือนกันนะพี่ทำไมแขนมันขยับยากจังแขนจะขยับยากหน่อยเอาขาลงก่อนดีครับนี่ตรงไหล่มีโมยูไหมตรงไหล่เขามีครับมีโมยูคู่เลยโอเคครับแต่สิ่งนึงแบบที่อยากรู้เลยนะคือโรบอทนี่แบบมันขี่หัวกันได้ไหมลองดูครับเฮ้ยได้ครับทุกคนนี่เฮ้ยนี่มาต่อกันนี้ได้แล้วก็นั่งอีกได้นะเฮ้ยอันนี้เท่นะทุกคนเวลาเรามีหลายอันก็ตั้งโชว์นี้ได้เราลองเอาลูบิก 3x3 มาใส่ที่มันสามเหลี่ยมใส่เป็นยังไงนี่จึ๊บมันไม่ต้องเกลนี่ครับใส่ได้2x2ดีเลยครับทุกคนนี่ลูกที่ผมใส่อยู่คือ 55.5 นะแล้ว2x2อ่ะอ้าวมันไม่เต็มหรออ๋อมันเป็นกล่องของ3x3แล้วให้ใส่กับ2x2แน่เลยอ๋อเพราะว่าสั่ง2x2มานะอ๋อกล่องก็เหมือนกันแล้วสองคูณสองกับ3x3ใช้กล่องเดียวกันครับอ๋อแต่ว่ามันก็แบบแค่นิดเดียวไงมันน่าทำเล็กๆหน่อยเนาะใช่ซึ่งก็ทำให้เราเห็นเลยนะว่าบอกไหมครับว่าน่ารักคิคือแต่มูแต่มือพี่น้องเนี่ยหนูก็ต้องเล่นตาไงทุกคนเฮ้ยป้าป้าอะไรนี่เราสามารถนั่งขี่หัวได้เนี่ยคือปกติอ่ะเรามีนอกจากมีรูตรงเท้าแล้วมีรูตรงก้นด้วยนั่งได้ปะดูดังได้เฮ้ยดังได้แต่ว่านอนไม่ได้นะนั่งได้อย่างเดียวโรบอทก็คือไม่มีอะไรพิเศษพิโสมากก็ขยับแขนขยับขาได้นะเขาก็ไม่ได้มีอะไรมามากกว่านี้แล้วนะอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวต่อไปมาดู4x4กันซึ่งกล่องเขาก็จะบอกนะเห็นไหมรูปอ่ะอ๋อรูปก็มี4x4อันนี้ก็จะเป็น4x4แล้วทุกคนโอเคครับชึบหุยโรบอทดูหัวใหญ่หุยแถมโลโก้ฟ้าอย่างนี้มาเลยหรอโลโก้ฟ้าไหนเนี่ยเอ้ยรุ่นดีเหรอรุ่นใหม่หรือเปล่ารุ่นแบบที่ผมไม่เคยเห็นเฮ้ยแล้วโรบอทกล่องใหญ่ด้วยครับทุกคนดูแบบดูแปลกตามากโรบอทดูตัวใหญ่ๆถือว่าเป็น RS4M เลยไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอ้ยจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันมีแม่เหล็กเลยนะคือแม่เหล็กมันเบามากและที่เขาปรับไว้เนี่ยคือเขาปรับไว้แข็งมากครับทุกคนแล้วมันก็จะแบบหนืดๆแล้วก็ติดๆเลยนะแต่ว่าเราปรับอ่อนลงแน่เป็น4x4ลูกที่ดีเลยนะนี่แต่มันก็บิดใช้ได้อยู่นะนี่อืมใช่ฟิลประมาณไหนฟิลประมาณพวก IS3M ป่ะแต่เขาน่าจะแถมรุ่นพวกนั้นมาไหมหรือว่าห่วยกว่านั้นฟิลแบบนี่คิดว่าน่าจะประมาณ IS3M แหละแต่ว่าเป็น4x4ไม่ก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นว่างั้นเถอะเป็นรุ่นเริ่มต้นใช่แต่มีแม่เหล็กใครได้แบบควรจะปรับอ่อนกว่าเดิมนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแล้วเอามาดูที่ตัวลูบิกที่มันต่างกันว่าไอ้ตัวโมยูตัวโรบอทที่เห็นนะมันสามารถขี่กับ3x3ได้ไหมเดี๋ยวมาดูนะมันจะตกไหมอ่ะได้เฮ้ยได้เยสต่อมาต่อกันได้นี่เลยเออยังไม่เป็นใหญ่ๆก็เรานั่งถ้าสูงๆให้เขานั่งดีกว่าอันนี้ให้นั่งนั่งคอตกเนี่ย
ี้ยเราต้องให้นั่งกันหมดทุกคนนะคะนั่งกันหมดนั่งกันหมดเนี่ยแล้วเราก็สามารถเอามาต่อกันได้อย่างนี้แล้วแต่ว่าเอานั่งไว้นะเอาใจเอียงเอียงหน่อยนะไม่หน่อยแล้วน้องไม่เคยหลังคอมเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเฮ้ยเท่ดีนะ2 2 3 3 4 4นะเดี๋ยวเราแกะ5คูณ5แล้วเรามาใส่เพิ่มดูนะมาแต่ว่าเรารู้แล้ว5คูณ5ก็จะให้เป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นธรรมดามาที่มีแม่เหล็กใช่แต่ถ้าเป็นผมนะก็อยากลองรุ่นไม่มีแม่เหล็กเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไง5คูณ5นี่คือใหญ่เลยนี่ครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกับ4คูณ4มากแต่มันใหญ่กว่าอยู่นะโอเคครับเฮ้ยทำไม5คูณ5ฟิลลิ่งดีกว่าไม่อาจจะเป็นที่น้ำยาหรือการปรับไม่หนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนจะหนืดน้อยกว่า4คูณ4นะเนี่ยเขาเหมือนจะน่าจะปรับมาดีกว่าแต่ว่ามันคือรุ่นเดียวกันหมดเลยนะทุกคนจริงหนึ่งว่าผ่านอยู่แต่ว่าต้องปรับออกมาอ่อนๆกว่านี้หน่อยนี่อย่างเท่ครับใส่เข้าไปในโรบอทเฮ้ยแต่ว่าที่เห็นคือ5คูณ5แบบใส่แบบพอดีฟึบพอดีเลยอ่ะเนี่ยไม่มีแบบเสียงให้แบบเขย่าอ่ะมีนิดเดียวเลยเดี๋ยวเราจะเอาต่อขึ้นไปบนหัวเขาอีกทีนึงนะครับอ่ะน้องข้างบนบอกว่าโอ้สูงยังเลยเฮ้ยนี่ครับพอเราเอามาต่อแบบ4คูณ4 3คูณ3 2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4 5คูณ5ก็เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แต่ว่ามันก็อาจจะมีเอียงๆหน่อยนะคือผมว่าเราต่อให้สูงกว่านี้มันก็อาจจะได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะตกลงมานะซึ่งแบบสำหรับผมมันก็ถือว่าเท่ดีนะแบบเป็นกล่องเก็บรูบิกที่ถือว่าเทียวฟ้าสมาร์ทฮาร์ดเดียวเทียวฟ้าสมาร์ทฮาร์ดเดียวทุกคนเลยบอกว่าไงใช่ผมก็ว่ามันดูน่ารักคิดถึงคืออันเนี้ยคือที่รู้สึกว่าแบบเลบอนนี่ผมว่าแบบเล่นเสร็จคือเขาเลยรีบเก็บไปหมดแล้วก็ไปเล่นอยู่คนเดียวทุกคนเลยเนี้ยแต่ยังไงฮะถ้าเรายืนแล้วเราทำให้มันนั่งมันน่าจะกลายเป็นวงกลมคือถ้าเกิดว่าเรายืนแล้วเลยอ๋อแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดยืนแล้วให้มันแบบคอลงมันจะเป็นแบบวงกลมสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ครับโอเคครับนี่ก็คือการรีวิวที่เก็บรูบิกสุดเท่นะก็คือตัวโรบอทนั่นเองซึ่งตัวข้างบนก็กำลังชูนิ้วเยี่ยมอยู่นะทุกคนนี่ถ้าแนะนำคนที่เขาซื้อที่เก็บเอาแบบมีรูบิกหรือไม่มีรูบิกดีกว่าถ้าผมแนะนำผมว่ามีรูบิกไม่มีว่าไม่มีรูบิกดีกว่านะทุกคนเพราะว่าก็คือถ้าใครมีรูบิกที่ดีแล้วก็เอาแค่มาเก็บก็เอารูบิกนี้ไปเนาะใช่แล้วก็แต่ถ้าใครที่ไม่มีรูบิกที่แบบกำลังหัดเล่นหรือแบบเพิ่งเริ่มเล่นเอาแบบมีรูบิกก็ได้เนาะมีรูบิกก็ได้เพราะรูบิกเขาก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมมันเล่นดีมันก็ถือว่าเล่นดีนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเอาไปปรับหน่อยนะนิดนึงนะทุกคนก็ดีครับทุกคนอันนี้เอาไป10/10ครับผมให้9เต็ม10เพราะว่าติดอยู่อย่างนึงก็คือเขาไม่มีกล่องสำหรับ2คูณ2คือแบบผมอยากเห็นกล่องแบบเล็กๆบ้างไงนั่นแหละครับทุกคนก็ผมให้ 8.5 ครับเพราะว่าเขาปรับมาหนืดเกินตรง4คูณ4อ๋อคือคนนี้แบบเขาไม่ค่อยชอบปรับไงสายแบบแกะเล่นเลยไม่ชอบหนืดประมาณนั้นแหละใช่แกะแล้วเล่นเลยครับใช่ครับก็ว้าตอนนั้นผมเคยทำรูบิคคิวป๊อปแล้วโอ้โหเงินเยอะก็เลยไม่อยากปรับเลยไม่อยากปรับเลยว่าคิวป๊อปไม่เคยลืมเลยใช่แล้วหกคูณหกเลยนะอุ้ยไม่ได้ด่าแค่ดูฝากเพื่อนๆทุกคนนะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะก็ส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายไปกับโรบอทซีอู